ปฐมพลจี้จี้แล้วยิงเลยครับโอ้โหอุตส่าห์เข้าถึงกรอบเขตโทษครับแต่ตัดสัญญายิงลูกนี้ข้ามคานแบบนี้มันง่ายไปหน่อยเลยครับปฐมพลจังหวะพยายามจะลากกินตัวมาแต่ว่ามันไม่มีช่องให้สลัดหลุดเลยครับดูงนี้ก่อนครับเบียงคนนี้กดเสาแรกครับแต่ตำแหน่งยืนยังดีครับสุเมธีโคกโพออกมาทางซ้ายครับธนาสิทธิ์มีเควินอ้อมหลังไปแล้วธนาสิทธิ์ให้มาเควินเลือกเปิดยัดมาเลยครับ แต่ยังติดแลนดิสแล้วสกัดดีซะด้วยครับข้อมือของสรานนท์ประกบติดแล้วออกบอลเร็วมาแล้วครับสรานนท์ธนาสิทธิ์มีรออยู่ครับเฟลิเป้มองแล้วแต่ยังเปิดไม่ได้เฟลิเป้เลี้ยงตัดคืนมาปฐมพลเข้าขวาลองยิงคราวนี้ติดบล็อกครับไม่เร่งครับเพราะว่าอ้าวแล้วไปจ่ายให้วรชิตซะอย่างนั้นครับสถานการณ์เสียบอลไปง่ายเกินครับเชียงรายทาเดลี่ซ้ายก็ลองยิงครับไม่ใช่ข้างถนัดด้วยแต่ว่าอัดตรงนี้ก็หลุดกรอบไปเลยจริงๆก็ทั้งคู่มีเออร์เรอร์กันง่ายๆเยอะเหมือนกันนะครับการเสียบอลกลางทางครับแต่ดูจังหวะเปิดก่อนเปิดมาแล้วสกัดก็บูสินมองว่าเป็นจังหวะที่บอลทูแฮนด์นะครับครับเลยเป็นโอกาสของซูเมธีโคกโพฟรีคิกครับใกล้เข้ามาหน่อยเขาดูว่าศิวกรทำได้ดีแค่ไหนตักเข้ามาในกรอบเขตโทษธนบูรณ์ให้บอลเคลื่อนที่มาถึงวรชิตตักโด่งๆมาเอาละครับสอดไปได้สวยตรงนี้ของปฐมพลรอเพื่อนให้มาสุพนันเปิดจังหวะแรกยอดไปเสาไกลโอ้โหยังมงได้ครับตรงนี้ของบรรพกิจปาลินี่ให้มาเบียโคนี่โอ้โหโดนประกบติดเลยครับแล้วก็ได้ฟาวจากธนบูรณ์จังหวะการท่าเรือไม่ปล่อยให้เชียงรายได้สวนง่ายๆเลยนะครับพยายามจะเน้นตัดฟาวแดนบนไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการโดนใบเหลืองนะครับพยายามฟาวในพื้นที่ที่ไม่อันตรายครับดูบอลตรงนี้ครับลายนี่ก็พูดยากอาจจะล้ำนิดนึงครับถ้าล้ำนะครับแต่ผู้สินปล่อยต่อมาครับคือหลังกลับมาแล้วข้างในมีแค่2คนนะครับจริงๆพยายามเปิดมาหลายต่อหลายครั้งเองก็ยังติดซะเกือบหมดนะครับลูกอากาศแล้วทุ่มสะไกลเลยครับมาตรงนี้แต่ว่าโดนมงได้แถว2บอลนี้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหนานๆจะเห็นลูกยิงตรงนี้ครับของมาโคเรนี่แต่บอลไม่ตรงกรอบวางเท้าแล้ววอลเล่เข้าข้อเลยเกินนะครับทุ่มไกลมาสร้างความปวดเลยครับหม่งสกัดไม่ดีครับแต่ยิงตรงนี้เองก็บังคับทิศทางได้ไม่ดีพอนะครับบอลินี่พื้นที่มีเยอะเลยครับได้เลี้ยงเข้ามาอยู่ในแดนของเชียงรายแล้วฝากต่อมาที่เฟลิเป้ให้ที่ว่างมาปฐมพลเจอกับบอลินี่ไม่ไปครับให้เฟลิเป้แหวกมาได้สวยมากแล้วล้องกดเลยตรงนี้โอ้โหยังเซฟได้ครับสราโนนคาเดลี่คืนมาเควินซ้ายอีกทีนึงข้ามคานโอ้โหเจ้าแหวกไปของเฟลิเป้ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านสราโนนโอกาสยิงตรงกรอบคนแรกของท่าเรือในเกมนี้เลยนะครับเฟลิเป้อาโมริมบอลของกันท่าเรือครับดูโอ้โหแตะผ่านอ้อมตัวมาเลยแล้วกดมุมแคบตรงนี้ครับแต่ไปตรงตัวสราโนนเลยครับตำแหน่งยืนดีมากไหลกลับมาตรงนี้ก็ต้องรีบยิงด้วยครับเจอ2คนของทางเชียงรายพยายามมาบีบครับตรงนี้ยิงแรงก็จริงแต่ว่าทิศทางมันไม่ได้เลยครับเราจังหวะแต่งเข้าสายเราซัดไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเจอเข้ามาบล็อกทาสิทธิ์ไม่ปล่อยออกทาสิทธิ์มองแล้วหยอดเข้ามาสะบัดชนคานนะครับโอ้โหบาลอสดูทาสิทธิ์มองเลยครับนัดพบกันที่เสาแรกครับจะสะบัดไปเสาไกลโอ้แต่ว่ามันโดนคานเหลี่ยมนอกแล้วครับไม่ได้โดนเหลี่ยมที่จะมุดเข้าประตูมาต่อครับของการท่าเรือได้ลุยต่อทางขวาฝากกันมาสุพนันเคาะต่อตรงนี้หมุนปฐมพลไปเร็วไม่ได้ย้อนขึ้นมามองบรรจงแล้วเปิดอีกครั้งนึงได้ยิงครับต้องถอยหลังมายิงครับนักเล่นในการวางเท้ายิงเองมันก็ลำบากแล้วครับก็บังคับให้เอาเข้ากรอบพอครับไม่ดีพอจะเป็นประตูล้มเลยครับต้องเอี้ยวมายิงครับบาลอสโอ้เอาแล้วครับท่าเรือวรชิตได้พามาแล้วเข้ากลางมาทาเดลี่ทางซ้ายมีทาเดลี่เลี้ยงพามาเองแล้วคืนกลับไปที่วรชิตเข้าซ้ายตอกส้นคืนมาสุพนันยิงตรงนี้โอ้โหไม่ผ่านมือของสรานนท์ครับโอ้โหยิงมุมแคบเลยครับ
สุพนันฤดูกาลนี้มียิงมาแล้ว1ประตูนะครับใส่ทาง BG ครับดูตรงนี้ก่อนเกือบยิงอีก1ทีมใหญ่ครับโอ้อัดมาแล้วบอลเนี่ยมันรับจังหวะแล้วหลุดมาด้วยนะครับแต่ว่าดีที่ว่ายังไม่หลุดไปไกลแล้วไม่ข้ามเส้นนะครับนี่ครับโอ้โหรอดมาตรงนี้ครับแล้วบอลมาหยุดให้บริเวณหน้าเส้นเลยครับตามมาบล็อกไม่ทันแล้วนะครับก็ถือว่ามีดวงด้วยครับแล้วตัดกลับมาอีกทีนึงเป็นการท่าเรือครับส่งบอลเข้าสู่กอตคายครับบาลอสฮาเดลี่ครับโอ้โหการท่าเรือขึ้นนำแล้ว1-0ประตูที่9ของเขาในไทยลีกซีซั่นนี้ปลดล็อกเลยครับไม่ยิงมา6เกมติดครับมายิงในเกมนี้ถือว่าสำคัญมากๆครับโอ้ทามมิ่งทุกอย่างเหมาะเจาะหมดเลยนับ1แล้วครับสิงห์เจ้าท่าโหบุกหนักอยู่นานครับแล้วเชียงรายจังหวะจ่ายบอลแล้วเออร์เรอร์กันเองครับเราให้ไม่ล้ำหน้าครับเราปาดจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับถือว่าคิดเร็วทำเร็วเลยครับไล่เพสกันแล้วพอบอลได้มาเนี่ยปาดต่อมาแล้วยิงไม่ได้มุมอะไรเลยครับแต่ว่าดูจังหวะที่ยิงมันก็ถือว่าระยะประชิดเลยครับรอดขาเข้าไปครับสราณนท์ไปกลางขาเพื่อจะทำตัวให้ใหญ่เลยครับในการจะปิดมุมสุดท้ายเจอยิงรอดแบบดื้อๆเลย1-0ครับการท่าเรือออกนำไปแล้วเราก็เป็นทีมที่ชอบยิงประตูในช่วงครึ่งหลังมากนะครับนี่เป็นประตูที่สาย3แล้วนะครับในครึ่งหลังของการท่าเรือครับมากสุดในไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยครับโอ้คนอ้นน่าจะสบายใจได้เปราะนึงนะครับแต่ล้างเหลือเยอะตอนนี้อาจจะเช็คว่าล้ำหรือไม่ล้ำแต่ดูจากภาพทีแรกเนี่ยไม่น่าล้ำอะครับครับกลับเข้ามาอยู่ในลายแล้วมาโควาลินี่ครับที่เป็นตัวสุดท้ายขึ้นมาไม่ทันครับก็ชัดเจนนะครับโอ้ตีเส้นขึ้นมาเหลือๆเลยครับก็ต้องชมจังหวะเลี้ยงลายด้วยนะครับเลี้ยงลายได้ยอดเยี่ยมมากๆพลิกได้ตรงนี้ของเบียร์โคนี่ล้อมยิงโอ้โหชนเสาครับอู้แต่ว่าเหลี่ยมไม่ดีอู้ยิงตรงนี้เต็มข้อยังครับยังได้อยู่เอาละครับเชียงรายได้เสียบ้างเหมือนกันบาลินี่ให้มาที่แลนดิสอู้เดี๋ยวต้องดูนะครับภาพช้าลูกยิงไกลของเบียร์โคนี่ครับบอลพุ่งเกือบจะเข้าไปแล้วอยู่แล้วครับแต่ว่าบอลชนเสาเต็มให้มาอธิคุณมองแล้วเปลี่ยนไปทางซ้ายโล่งๆเลยครับตรงนี้เอาบอลลงได้อยู่ยงยุนแล้วเปิดยัดไปเสาไกลลึกมาถึงศิวกรเข้าซ้ายแล้วลองกดติดแล้วอีกทีนึงของมนตรีเข้าขวาให้มานี่โอ้โหยิงของสจวนน้ำหนักไม่ได้เลยครับกะพยายามจะบังคับให้ตรงกรอบพอเลยครับแต่ว่ามันไม่ดีพอจะเอาชนะสุเมธีได้แบบนี้ง่ายไปหน่อยพยายามบดต่อครับหักข้อมาแล้วจังหวะจะวางเท้าแปรแบบไม่ต้องจับเหลี่ยมไม่ดีแต่ตรงนี้โหวางเท้ายิงเข้าข้อมากนะครับบอลพุ่งมันจะรวดเลยกะยิงลูกไฟเลยครับเมื่อวานโฟแบร์ยิงได้ครับพันนิดยังไม่ได้ครับริกินโยโรริกินโยให้ศิวกรออกมาอยู่ยองยุนเปิดแล้วลูกนี้อ้าวลึกมาถึงตรงนี้ซ้ายตีเสมอได้ด้วยครับโอ้โหเปลี่ยนตัวได้ผลเลยครับแล้วก็เป็นสจวตนะครับที่ยิงตรงนี้เข้าไปครับ1-1อ้าวแบบนี้ดีใจเกอร์หรือเปล่าครับโอ้ดีซาสจวตเดี๋ยวรอดครับเดี๋ยวรอเช็คก่อนครับ VR เช็คได้แล้วครับแบบนี้บอลดังซ้ายได้ครับอยู่ยองอายุนเปิดมาเบโคนี่ครับจังหวะที่เป็นเคสแบบนี้ก็จังหวะล้ำหน้าหน่อยครับครับเปิดยาวมาตรงนี้ครับถึงศิวกรสิวกรชี้ให้เพื่อนวิ่งไปข้างหน้าแล้วให้ต่อมาหาแล้วสจวตฝากมาเบียงคนนี้เล่นชิง1-2แล้วสจวตโอ้โหทีเดียว2ประตูเลยครับสจวตแซงนำเฉยเลยครับเชียงราย2ประตูต่อ1นาที68โหสุดจริงๆครับสจวตโมเมนตัมทุกอย่างมันมาทางเชียงรายหมดเลยครับได้สะใจครับโอ้แฟนๆกวางทรงมหาภัยบอลของเชียงรายทางขวาหน่อยครับให้เข้ามาแล้วพลิกจวดเล่น1-2กันตรงนี้สกัดไม่ดีครับธนบูรครับสกัดแล้วกลายเป็นว่าไปตั้งให้กับทางจวดซึ่งวิ่งสอดมาด้านหลังเป็นตั้งให้ตรงนี้แล้วแปะง่ายๆเลยครับโอ้โหเหมือนไปถวายพานให้จวดได้เลือกมุมยิงแล้วไปเสาไกลตรงนี้ก็หมดสิทธิ์รับเลยนะครับสุเมธีโคกโพโอ้สัตว์เรียกว่าแปะจอบเหมือนกันนะครับมีทั้งโชคแล้วก็มีทั้งฝีมือครับลูกนี้หมดจะมาเฉยเลยครับเชียงราย
ได้2ประตูติดๆกันเลยนะครับเชียงรายแซงนำครับ2-1เนี่ยครับนาที63แล้วก็68ห่างกัน5นาทีเท่านั้นนะครับ